ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีนุ่น Channel นะคะคลิปนี้นะคะสีนุ่นก็คือจะมาเทสกล้อง GoPro 8นะคะที่เพิ่งไปถอยมาใหม่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวพาทุกคนนะคะดูบรรยากาศว่าเป็นไงบ้างนะคะโดยวันนี้เราก็มากับเพื่อนหลายคนนะคะวันนี้จะแบบเพื่อนว่าจะมาตีแบตกันเราก็จะมาทดสอบพวกแบบทำแลบหรือว่าแบบทำวาร์ปอะไรอย่างงี้ว่าน่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวแบบไปตัดต่อให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวรอดูนะคะสวัสดีก้องไหนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรเนี่ยมานอนตากใครคะเนี่ยนอนตากแฟนค่ะอุ้ยดูแอปเมนบอมมากเลยครับวันนี้นะครับก็มาตีแบตกับเพื่อนๆเนาะก็เป็นอันนี้ใส่ชุดนี้เหรอคะตีแบตใช่นะคะเพิ่งไปทำงานมาวันนี้ก็ทดสอบกล้อง GoPro ใช่ไหมที่สีนุ่นได้ซื้อมานะครับนี่ซีรีส์อะไรครับสีนุ่น8ค่ะซีรีส์8กูไม่กูถามชื่อซีรีส์ไงว่าไม่ลำดับก็นี่แหละมันมีโกโปร8แล้วก็โกโปร9ล่าสุด9เพิ่งก็ออกเดือนเมื่อกี้อันนี้เค้าเรียกว่ากล้องโกโปร8นะคะก็ฟังก์ชันนะคะสีนุ่นบอกเมื่อกี้ว่าระบบกันสั่นเนี่ยมันคือเทพมากไปดีไปวิ่งเร็วไปวิ่งก็คือแบบถ้าสมมติว่าถือไปแล้ววิ่งไม่ก็ถือว่าสั่นอย่างเงี้ยป่ะไอ้คือสัตว์อีคือสัตว์แล้วเลยค่ะก็ดูว่ามันแบบว่ามันจะเขาเรียกอะไรภาพมันจะเคลื่อนไหมครับภาพมันจะสะเทือนไหมครับก็มันก็เดี๋ยวสีนุ่นไปอีดิทหรือแบบอันนี้เอานะคะลองไปวิ่งดูสิถือแล้วก็วิ่งอะไรอ่ะไหนลองวิ่งสิวิ่งแล้วก็ยิ้มใส่กล้องสวยๆอินเนอร์นะคะเหมือนแบบเจ้าหญิงนะคะแต่ว่าตัวจริงนี่แบบผีสางมากเลยนะคะก็ก็คือว่าเป็นการอันนี้ไม่รู้เนาะว่าแบบว่าถ้าเรียนรู้ไปเรื่อยๆรีวิวหรือเปล่านะก็รีวิวเนาะก็ดูว่าการสั่นมันระดับนี้เนาะซึ่งก็ราคาเดี๋ยวก็อุบไว้ก่อนเดี๋ยวให้สีนุ่นไปพูดเองนะคะว่ามันเท่าไหร่โทรกินย่าเลยค่ะก็ถือว่าดีนะคะกล้อง GoPro เนาะถ้าใครอยากเป็นยูทูบเบอร์เป็นวล็อกลงน้ำได้ลงน้ำได้กี่เมตร10เมตรนะครับก็สูงก็ลึกอยู่นะ10เมตรก็ท่วมหัวเราจะลงไปทำอะไรใช่เอาจริง10เมตรจะลงไปทำอะไรให้มันคุ้มขนาดนั้นก็ไม่จะลงไปทำอะไรก็ไม่ได้นะครับก็สามารถถ่ายใต้น้ำได้ไปเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ขึ้นเขาหรือปีนเขาอะไรเนี่ยก็กันสั่นได้ดีนะครับก็จะทำให้คนที่รับชมสื่อที่เราตัดไปมันก็จะโอเคแล้วแบบเขาไม่แล้วเขาก็จะแบบไม่เวียนหัวนะคะถ่ายบนเตียงกันสั่นแค่ไหนคะถ่ายบนเตียงกันสั่นแค่ไหนหรอก็คือนั่งสุดลงสุดก็ไม่แบบขึ้นสุดลงสุดก็ไม่แบบไม่สั่นนะคะรีวิวขึ้นสุดลงสุดนี้ที่นี่ก็คือขึ้นเสาเนี่ยขึ้นสปริงบอร์ดสปริงบอร์ดอ๋ออีนี่ไม่รู้จักสปริงบอร์ดมาจากไหนเนี่ยเอ้าไม่เคยเล่นหรอตอนเด็กไม่มันตลกไม่เคยเล่นหรอกกูโตมากับทอร์นาโดที่รีเวอร์ค่ะนะคะก็รีวิวเนาะมันก็ประมาณนี้แหละคุณสมบัติก็หลังจากที่สมบัติดูดูแล้วค่ะเป็นลับค่ะหาแฟนเป็นแบบผู้ชายนะคะแล้วก็ไม่ห้ามแล้วก็อยากได้แมนๆนิดนึงไม่ต้องสาวมากนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะพูดก่อนนะคะว่าchannel ต่อไปนะคะนี่ก็เป็นสีนุ่นนะคะ channel ต่อไป channel ต่อไปน้องสีนุ่นเราจะมีการทำร็อกที่แปลกใหม่ออกไปแต่ตอนนี้ยังกู้ไว้ก่อนว่าพวกเราจะทำอะไรเพราะว่ายังไม่คิดนะคะแล้วแบบมีใครอยากให้ทำอะไรมั้ยคะคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาใช่อยากให้โดโดเต้นสักอะไรอีกก็ได้เพราะโดโดแบบใช่เพราะว่าคลิปแบบว่าฉลอง 1,000 ซับตัวด้วยยังไม่จัดให้ทุกคนได้ดูนะคะไม่ต้องให้ 10,000 ซับก่อนไม่การที่เราจะมีซับเยอะมันต้องมีคอนเทนต์ดีๆยังไงก็เลยว่าเราจะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ที่จริงที่จริงนิดหน่อยนะคะแล้วก็อีกจริงประมาณ50-50นี้ก็แบบไม่จริงบ้างไม่จริงบ้างไม่หาเองนะคะก็จะเป็นทริปที่ให้ความรู้เนาะก็จะมีแบบทริปแปลกใหม่ก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆให้ได้ชมนะคะก็อาจจะมีแบบอะไรที่มันแตกต่างจากบล็อกท่องเที่ยวทั่วไปที่สามารถพบเจอได้ใน YouTube นะคะเพราะว่าโดโดไม่ใช่ว่าจะเจออะไรง่ายๆนะคะใช่ไม่ใช่จะเจออะไรง่ายๆครับธรรมดานะคะเพราะไม่ใช่คนค่ะต้องเอาน้ำตาหมามาใต้ค่ะที่จะมองเห็นนะคะเรียกอะไรอย่างนี้กินข้าวใช่ก็ให้รอติดตามนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะช่างสีนุ่น Channel แล้วก็โดโดค่ะโดโดก็อยากมีช่องของตัวเองเนาะแต่ไม่มีโอกาสได้แบบมันไม่มีเวลาได้ถ่ายชื่อว่าอะไรชื่อช่องว่าชื่อช่องว่าสีเหี่ยวสีเหี่ยววล็อกเกอร์นะคะแค่เห็นชื่อเขาก็กดสแปมแล้วนะคะเราไม่ติดตามนะคะก็แต่อยากให้คนดูคอมเมนต์ว่าคลิปไหนที่แบบในช่องสีนุ่น Channel คลิปไหนประทับใจที่สุดนะคะก็แบบอยากให้ไปคอมเมนต์แล้วก็แบบโหวตมาว่าชอบคลิปไหนมากที่สุดนะคะคลิปไหนโดโดพูดคำหยาบเกินไปก็แบบมาได้เลยกูงงมากเลยเวลากูพูดคำหยาบแล้วอีนี่เซ็นเซอร์อ่ะแบบมันเซ็นเซอร์เหมือนไม่ทันมึงเซ็นเซอร์เหมือนแบบเขาก็เซ็นเซอร์ไม่เซ็นเซอร์ไง
กสโนวาอีดอกเซนเซอร์เหมือนมันไม่เซนเซอร์อีดอกแล้วแบบตื้อตื้อแต่ละทีกูพูดอีดอกไปแล้วตื้อแต่มาข้างหลังงงมากนะตอนนี้ก็รอเพื่อนอยู่นะคะไม่ด่าแล้วหรอด่าอะไรมึงนี่กูตบเลยจะนอนอีเคเล่นแบดไหมเนี่ยมึงวิ่งแข่งกับอีโดเหรอดูอะไรคะโดโดดูแอนนาทีวีฟูค่ะทุกคนตอนนี้แบบแสงก็เริ่มหมดแล้วนะอันนี้จะแบบเหมือนจะเป็นเริ่มเป็นหมดเริ่มจะค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินไปดูเพื่อนอันนี้ก็เดี๋ยวพาทุกคนเดินรอนะคะตอนนี้ซึ่งอยู่ที่บึงสีฐานนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปหาสาวโดโดนะคะโดโดที่แบบจริงจังกับการตีแบดนะคะทุกคนเลยก็จะเป็นอยู่ทางด้านนั้นนะคะนี่เป็นการที่แบบเป็นที่คนมาวิ่งกันหรือว่าออกกำลังกายในตอนช่วงเย็นๆนะคะหรือว่าตอนเช้าอะไรอย่างนี้เนาะท้ายทนนี้ก็จะเป็นแบบเดินชิวๆนะคะเขาบอกว่าอันนี้การสัตว์ดีมากอันนี้คือแบบพาทุกคนหมุนเป็นวินเองนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราเห็นต้นคลิปโดโดเทสไปแล้วใช่ไหมที่นางวิ่งนะคะอันนี้ทุนก็จะเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปดูแบบบรรยากาศนะคะที่บึงสีฐานตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะที่จะพาทุกคนนะคะไปแบบลองโหมดทำแล็บเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูที่เพื่อนตีแบบนะคะโอเคนี่จะเป็นการทดสอบการสั่นในตอนกลางคืนนะคะเราจะวิ่งแบบเราจะวิ่งไปแต่ว่าอันนี้ก็สั่นอะไรปกตินะคะทุกคนแต่แบบรอดูอันนี้จะเป็นการวิ่งนะคะแบบว่ากล้องสั่นมากโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะซึ่งก็คือได้ทำการทวงเงินโดโด20บาทก็ทวงนะคะเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วเราเล่นนะคะเป็นการทวงมาแบบหลายเดือนแล้วเป็นแบบหลายเดือนแล้วทุกคนจะเป็นปีแล้ว20บาทยังไม่ได้เลยอ่ะงงมากทุกคนดูนะคะดูทุกคนเป็นสักขีพยานด้วยนะ20บาทแน่จริงเข้มฟาดใบพันมาสิไม่มีนะอันนี้20บาทนะคะได้คืนแล้วนะคะทุกคนดีใจกับพี่นุ่นด้วยนะคะเพราะว่าทำไมพี่นุ่นแบบขี้งกจัง20ก็ทวงนะคะเพราะว่าแบบเงินทุกบาทมันมีค่านะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะที่ซินุ่นมาเทสกล้องตัวใหม่ของซินุ่นนะคะก็คือ GoPro 8นะคะก็ซินุ่นก็ในความรู้สึกตัวก็ยังเล่นไม่เป็นเท่าไหร่นะคะก็รู้สึกแต่ว่าชอบนะแบบว่าอยากเล่น GoPro มานานแล้วนะก็ถ้าเกิดใครมีคำแนะนำหรือว่าอยากแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยข้างล่างนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะซินุ่นก็จะลาทุกคนไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะมาทุกคนค่ะมาบ๊ายบายตอนกลางคืนหน่อยรีวิวบล็อกต้องเป็นไงบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ